วันนี้หลักๆของร้านเราจะมีเป็นข้าวขาหมูนะคะเมนูสเปเชียลถ้าเป็นเซตพุธพฤหัสศุกร์จะเป็นเกี๊ยวน้ำจานอังคารจะเป็นเซตขนมจีนค่ะเสาร์อาทิตย์อะค่ะจะเป็นผัดไทยกุ้งสดอันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วใช่ค่ะ69 บาทใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของลายขนมหวานด้วยแล้วถ้าวันนี้ผมกินไป10จานที่ผมจะตกจานละ6.90 บาทนี่พี่กำไรอยู่ไหมไม่มี ไม่มีดีดีมากดีอร่อยเลยสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักการ์ดหมื่นแคลนะครับผมวันนี้เราพามาที่ร้านข้าวขาหมูเฮงเจริญนะครับผมอันนี้อยู่ที่เพชรเกษม114นะครับผมเป็นข้าวขาหมูบุฟเฟ่ในราคา69 บาทนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้มีเฉพาะขาหมูบุฟเฟ่อย่างเดียวยังมีเมนูอื่นด้วยปะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านปะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้มีอะไรบ้างครับผมวันนี้วันนี้หลักๆของร้านเราจะมีเป็นข้าวขาหมูนะคะแล้วก็จะมีเมนูสเปเชียลถ้าเป็นเซตพุธพฤหัสศุกร์จะเป็นเกี๊ยวน้ำค่ะลูกค้าเป็นเกี๊ยวน้ำหมูเด้งค่ะถ้าเป็นจานอังคารจะเป็นเซตขนมจีนค่ะสำหรับเดือนนี้เป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ในส่วนของเสาร์อาทิตย์อะค่ะจะเป็นผัดไทยกุ้งสดอันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วใช่ค่ะ69 บาทใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของลายขนมหวานด้วย อย่างช่วงนี้ก็เอาใจอากาศร้อนนิดนึงก็คือจะเป็นพวกหวานเย็นค่ะลูกค้าหวานเย็นมีชาไข่มุกไหมไม่มีค่ะไม่มียังไม่มีค่ะถ้าเรากินทั้ง10จานก็จะตกจานละ6.90 บาทคือได้กำไรใช่ไหม69 บาทได้แต่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะคือมันต้องเน้นคนมากินเยอะๆใช่ไหมต้องช่วงแรกๆยอมรับเลย3-4 เดือนแรกก็คือไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยหรอใช่ควักเนื้อจ่ายค่าที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันนี้ผมกินไป10จานที่ผมจะตกจานละ6.90 บาทนี่พี่กำไรอยู่ไหมไม่มี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 อันนี้พูดตรงๆเลยอันนี้เลือกชิ้นส่วนได้ได้ค่ะเนื้อหนังคากิหรือว่าจะทานรวมเลยก็ได้ค่ะเราเอาแบบรวมแล้วกันตรงคาจักมันคือตรงไหนหรอคาจักจะเป็นชิ้นส่วนตรงนี้ค่ะมันคืออะไรอ่ะจะเป็นท่อนที่ต่อจากคากิจะเป็นท่อนแต่ว่าจะไม่ใช่เท้าค่ะท่อนแขนท่อนขาส่วนใหญ่เขากินเป็นหนังอย่างนี้ก็หรอใช่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าลูกค้าชอบทานหนังแต่ไม่ชอบทานมันชอบทานเอ็นชิ้นส่วนตรงนี้จะตอบโจทย์เพราะว่าเขาจะมีหนังมีเอ็นโอเคตรงนี้จะเป็นเอ็นใช่ค่ะเป็นหนังเป็นเอ็นอันนี้ก็คือคากิโอเค69 บาทคือรวมทุกอย่างแล้วแต่ถ้าเกิดใส่ไข่ก็เป็น79 บาทลูกค้าราดน้ำได้เลยนะคะครับผมน้ำเขาจะแบบว่าดูแบบผมว่าน่าจะสดได้ไม่น่าจะเค็มมากอันนี้คือลูกค้ารับเกี๊ยวนะคะครับผมได้เกี๊ยวน้ำด้วยถ้าเป็นขนมจีนจะเป็นวันไหนอังคารพุธหรอจันอังคารมาผิดวันว่ะไปขอบคุณครับและนี่คือข้าวขาหมูของเรานะครับผมนี่น่ากินปะอันนี้คือถ้าไม่มีไข่จะอยู่ที่69 บาทแต่ว่าอันนี้เรามีไข่เพิ่มมา1 ฟองก็จะเป็นจานนี้79 บาทนะครับผมแต่ว่ากินได้เรื่อยๆเลยตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึง3 บ่ายนะครับผมและยังไม่พอนี่ครับอันนี้คือมีเกี๊ยวกุ้งด้วยเมื่อกี้เรายืนนับอยู่นะกุ้งทั้งหมด9 ตัวเกี๊ยวกุ้งแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่เหมือนกันนะครับผมคือเอาจริงๆนะอันเนี้ยเซตเนี้ย69 บาทนี่ก็ถือว่าโอ้โหเหมือนกินตามสั่งแบบว่าดีๆเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าครับอันนี้ก็มีทุกอย่างนะชิมเนื้อหมูก่อนน้ำราดเขาจะไม่ได้แบบเข้มมากอย่างที่บอกคือเราสามารถทดแบบกินเป็นน้ำซุปได้เลยแล้วก็ส่วนเนื้อหมูนะผมนุ่มกำลังดีแต่มันจะไม่ใช่แบบนุ่มแบบเปื่อยยุ่ยมากๆแบบเวลาต้มนานๆที่เหมือนที่เราไปกินแต่เนี่ยก็ถือว่านุ่มอยู่ในเกณฑ์ที่กินกำลังอร่อยนะครับขอต้องชิมเกี๊ยวหน่อยอร่อยเลยอันนี้เป็นตัวคาจักนะที่เขาบอกมันจะมีเอ็นอยู่ข้างในพริกกระเทียมปอกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพริกน้ำต้มนะสักหน่อยสักหน่อยร้านหน่อยดีดีมาก
วันนี้เราน่าจะกินทักประมาณ2จานพอคือร้านแบบนี้ก็อยากให้เขาแบบได้กำไรเยอะๆอะไรอย่างนี้ไม่อยากจะมากินเยอะอะไรอย่างนี้แต่ที่เรากินอีกจานนึงเพราะว่าเราจะอยากได้หนังไงอยากแบบลองแบบหนังลองอะไรอย่างนี้แล้วมันยังไม่มีหนังชอบความมันมันต้มดีอ่ะเนี่ยน้ำซุปอร่อยมากเติมของนะน่ารักไหมกินข้าวน่ารักเอาแต่หนังได้ไหมครับใส่หนังหนังล้วนสุดยอดเลยว้าครับไปครับอันนี้จานที่2เรานะครับผมอันนี้เป็นมันล้วนนะครับผมขาหมูมันต้องแบบกินมันถึงจะอร่อยนะแต่ว่าเรามีตัวช่วยดีๆนะครับผมสามารถกินไขมันแบบนี้ได้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับผมนี่ครับเรากินตัวนี้ครับคานิกิพาสต้าครับผมตัวนี้ก็ช่วยลดการสะสมของแคลอรี่นะครับผมลดการดูดซึมของไขมันอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็วิธีการใช้ก็คือกิน1เม็ดก่อนอาหารนะครับผมซึ่งเรากินก่อนตอนออกมาจากบ้านแล้วนะครับผมถ้าสนใจสั่งซื้อนะผมเราจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ตรงนี้นะผมนะมื้อหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะผมแต่ว่าออกกำลังกายด้วยนะนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าปกติอะถ้าใครดูพวกตามร้านขาหมูบุฟเฟ่ที่เราไปถ่ายผมจะไม่กินน้ำส้มเลยนะแต่ว่าที่เนี้ยมันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวอย่างนั้นเว้ยแล้วมันทำให้เหมือนแบบพอกินรวมๆกันอะแล้วมันอร่อยหรือว่าจริงๆมันคงเป็นงี้ตั้งนานแล้ววะแล้วเราไม่เคยกินวะเออมันอร่อยขึ้นนะมาจ้ามาจ้าก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้กับร้านข้าวขาหมูเฮงเจริญนะครับผม69ตอนแรกเราคิดว่า69คือแบบชื่อซอยอะไรอย่างงี้พอเขาอยู่เพชรเกษมสรุปไม่ใช่นะสัก69บาทคือเป็นราคาบุฟเฟ่นะครับผมกินได้ไม่อั้นนะครับผมแต่ว่าร้านเขาอ่ะจะอยู่ตรงที่เพชรเกษม114นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะมาจอดรถอ่ะที่จอดรถกว้างขวางมากๆแต่ว่าสังเกต SCB ดีๆนะคือถ้าเกิดเห็น SCB ปุ๊บอ่ะต้องเตรียมชิดซ้ายเลยนะเพราะมันเลยอีกนิดเดียวอ่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอแล้วถ้าเกิดเลยไปก็ต้องแบบไปกลับรถอ้อมรอบนึงนะครับผมอันนี้เปิด 9:00 นปิด 3:00 นนะครับผมทุกวันแล้วก็ที่เด่นๆเลยนะครับผมคือนอกจากเขาจะมีเป็นขาหมูบุฟเฟ่แล้วเขายังมีเป็นเมนูเสริมเข้ามาเป็นประจำวันนะอย่างวันเนี้ยที่เรามาจะเป็นเกี๊ยวน้ำแต่ว่าถ้าเป็นแบบจานอังคารมั้งรู้สึกจะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ไปดูที่เพจของเขานะเพราะเขาจะมีบอกอยู่ว่าแต่ละวันมีอะไรบ้างแล้วก็จริงๆอ่ะเขามีขนมหวานด้วยแต่ว่าเราไม่ได้แบบเป็นสายขนมหวานน้ำแข็งใสอะไรเงี้ยตักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ถ่ายแล้วกันนะก็มากินกันได้นะครับผมถือว่าคุ้มค่านะผมชาวเพชรเกษมนานๆจะเข้ามาในเมืองสักทีนึงนะฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครมีร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ถูกๆอะไรเงี้ยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับผม